Daily Reporter Presented by True Move Edge ช่วงที่2สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนอาหารแมวมีโอเรามาเริ่มกันที่ผู้เข้าแข่งขันคนแรกนะครับที่ผ่านเข้ารอบในบลายออริชั่นสัปดาห์ที่5นี้นะครับเธอกลับมาอีกครั้งนึงพร้อมความสามารถและพิเศษไปกว่านั้นเธอมาพร้อมน้องน้อยๆในท้องของเธอด้วยครับชื่อฝนพาปราโมทอยุธยานะคะอายุ32ค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะปีที่แล้วมาแล้วค่ะก็ร้องเพลง La Vie en Rose ไปเป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสกรรมการก็ไม่มีใครหันมาเลยคงแบบว่างงอะไรเนี่ยมีคนจำได้มีอยู่ครั้งนึงนั่งอยู่มีคนเดินเข้ามาบอกเนี่ยพี่ตอนพี่ไม่ได้หนูน้ำตาไหลเลยนะมาอินกับเราแล้วก็แบบขอบคุณมากน่าจะเป็นจังหวะชีวิตมั้งปีที่แล้วจังหวะหลายๆอย่างอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยก็โอเคเพราะเมย์ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วอ่ะคือไม่ว่าปีนี้จะได้ไม่ได้ถึงไม่ได้ปีหน้าเมย์ก็อาจจะมาใหม่อะไรเงี้ยดังนั้นเมย์เชื่อว่าถ้าคนเราไม่ยอมแพ้วันนึงมันก็ถ้าไม่หมดแรงไปก่อนมันก็คงต้องมีวันที่สำเร็จบ้าง Come away with me in the night ปีที่2แล้วดีใจมั้ยครับดีใจค่ะดีใจมากค่ะถ้าเกิดถามย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วตอนที่ขึ้นไปบนเวทีออดิชั่นทุกคนล้วนเสียดายไม่ใช่แค่โค้ชอย่างเดียวทีมงานด้วยตอนนั้นที่ไม่ได้พี่เมย์รู้สึกท้อไหมครับหรือไม่เลยถ้าไม่งั้นคงไม่กลับมาใช่ไหมคะแต่ว่าก็ข้อดีนะคือพอกลับมาแล้วมันเหมือนแบบมันทำให้เราผ่อนคลายขึ้นว่าคือทั้งเครียดทั้งผ่อนคลายทั้งตื่นเต้นนะแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันจะไม่ได้ปีก็ไม่เป็นไรอ่ะความตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมค่ะเหมือนก่อนอ่ะตอนก่อนจะขึ้นไปร้องเหมือนเดิมเพราะตอนซาวด์เช็คเนี่ยเราจะแบบนึกถึงบรรยากาศของปีที่แล้วอ่ะมันย้อนกลับมาไงมันเหมือนแบบเฮ้ยภาพเดิมแล้วแบบไม่มีใครหันเลยแล้วแบบอ้างว้างมากเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะขอพูดก่อนเลยว่ายินดีที่มาอีกครั้งเขายังพูดถึงอยู่เลยเขาพูดถึงคุณจำได้ไหมคะจำเมได้ อยากให้เมย์กลับมายังไปดูก็ยังมีกลับไปดูที่ YouTube แล้วเป็นคนที่เราเสียดายมากๆถ้านอร่าโจนส์มาเมืองไทยผมจะบอกว่าเรามีนอร่าโจนส์ไทยแลนด์อยู่แล้วคือคุณนั่นเองขอบคุณค่ะคุณเมย์เป็นความรู้สึกผิดของผมมันตลอดว่าคือเวลาใครพูดถึง The Voice ซีซั่นแรกก็จะมีคนถามว่าเคยเสียใจไหมที่ไม่ได้กดใครคุณเมย์ก็จะเป็นอันดับหนึ่งตลอดเวลาที่ผมตอบว่าคนนี้แหละวันนี้คุณกลับมาแล้วก็ช่วยล้างตราบาปในใจนี้ออกไปจากใจผมทีนะครับอันต้าซาวมาหรือยังคะว่าเป็นผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายถ้าอยากให้หน้าตาดีนะคะก็ลองคิดดูนะคะถ้าอยากให้หน้าตาดียิ่งอายุมากขึ้นสาวๆยิ่งกินกันเลยมีผลกับการคนที่อยู่ใกล้นี่แหละครับพี่ใช่ใช่คือเดี๋ยวจะอยู่ทีมผมเดี๋ยวผมพาไปเจอคนหล่อๆเยอะๆเลยกันเดี๋ยวผัวเขามาต่อยเออว่ะงั้นเมย์จะลองเลือกคนที่ตอนแรกเมย์ตั้งใจไว้ว่าจะเลือกแล้วกันนะคะเมย์ขอไปกับคุณสแตมป์คุณพี่ต้องขอบคุณมากนะคะเราเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าแบบคนที่หันมาทั้งสองคนจริงๆเป็นคนที่ชอบทั้งคู่ที่ชอบทั้งคู่เลยใช่ใช่แล้วก็คือแบบแต่ตัดสินใจยากตอนที่เขาพูดอะไรกันเนี้ยเราคิดอยู่ตลอดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยแต่ก็คิดไว้ว่าเอออย่างคุณสแตมป์อย่างเงี้ยคือเขาแต่งเพลงเองด้วยเขาเป็นนักดนตรีเหมือนกันเมย์ก็เป็นนักดนตรีเมย์ก็พี่ก้องก็เป็นนะจริงๆแล้วแต่หมายถึงว่าโอเคเขาแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบมีอะไรแบบร่วมกันแล้วปีที่แล้วเมย์จำได้พูดว่าปีนี้เดี๋ยวผมจะไม่พลาดนะแล้วเขาก็กดจริงอะไรอย่างเงี้ย